สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2563ค่ะโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการจัดสรรที่ดินในรูปแบบของสหกรณ์ที่สมบูรณ์นำไปสู่การเป็นสถานีเรียนรู้ขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆเพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีความมั่นคงและยั่งยืนติดตามได้จากสารคดีเฉลิมพระเกียรติส่งสืบสานรักษาต่อยอดค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้เช่นโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงนำหลักการสหกรณ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินด้วยการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่หมู่บ้านหุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีที่สภาพพื้นดินมีความเสื่อมโทรมแห้งแล้งในรูปแบบของหมู่บ้านสหกรณ์แล้วจัดให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำการเกษตรเข้าอยู่อาศัยและทำกินพัฒนาแหล่งน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรแต่ละแปลงใช้หลักการวิธีการและอุดมการสหกรณ์เข้ามาทำการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจนเห็นว่าสมาชิกของหมู่บ้านเกษตรกรมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงเข้าชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตรชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเมื่อวันที่12สิงหาคม2514พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทะเบียนให้ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดและได้พระราชทานโฉนดที่ดินบริเวณหุบกระพง3ฉบับรวมเนื้อที่ 12,079 ไร่ 1งาน 82 ตารางวาให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบจัดที่ดินพร้อมคัดเลือกเกษตรกรเข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในที่ดินรูปแบบหมู่บ้านหุบกระพงที่ดินตรงนี้ 12,079 ไร่ 1งาน 82 ตารางวาพระองค์ท่านพระราชทานให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินในอดีตหรือว่ามีที่ดินทำกินไม่เพียงพอต่อการยังชีพก็ให้เข้ามาทำที่อยู่อาศัยกับการเกษตรนะคะส่วนกรมเสริมสหกรณ์เนี่ยโดยส่วนสาธิตเนี่ยก็ส่งเสริมทุกด้านนะคะจะเอาที่ดินมาจัดที่ดินให้ทำกินตามพระประสงค์ก็คือที่อยู่อาศัยกับการเกษตรเมื่อมีการเกษตรก็มีสหกรณ์รวบรวมผลผลิตสู่ตลาดเพื่อต่อรองกับพ่อค้าคนกลางปัจจุบันนี้เนื่องจากว่ามีการทำเกษตรตลอดโดยสม่ำเสมอทางสมสถิตก็เลยมีการขยายตลาดจากที่เคยส่งกับพ่อค้าหรือว่าสหกรณ์ส่งกับผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีหรือว่าใกล้เคียงแล้วก็มีตลาดอยู่ด้านตรงริมถนนเพชรเกษมค่ะเป็นตลาดที่นำผลิตผลในโครงการไปขายด้านนอกด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดได้น้อมนำพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการส่งผลให้สามารถสร้างอาชีพและรายได้อย่างมั่นคงและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขยายผลไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดให้หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในพื้นที่ของตนเองแบ่งเป็นสถานีเรียนรู้ต่างๆอาทิสถานีเรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งสถานีเรียนรู้การเลี้ยงโคขุนสถานีเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากสารป่านสอนนารายสถานีเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยและสถานีเรียนรู้การเลี้ยงแพะเนื้อเริ่มต้นจากเมื่อเราประสบผลสำเร็จในชีวิตตามครอบครัวที่แนวทางที่พระองค์ท่านประทานแล้วเราก็สามารถ
เล่าให้เพื่อนบ้านได้ฟังให้คนจากต่างถิ่นได้รับฟังว่าพระองค์ท่านให้อะไรไว้กับเราบ้างจนในฐานะที่ตรงนี้เราเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพรก็จะมีคณะดูงานคณะศึกษาดูงานทุกวันค่ะแล้วก็จะเล่าให้เขาฟังว่าพระองค์ท่านให้อะไรเราบ้างทำอะไรไว้ให้เราบ้างแล้วเราได้อะไรจากที่พระองค์ท่านพระทานเราก็เป็นสิ่งที่สำนึกอยู่ตลอดค่ะบารมีของพระองค์ท่านทั้งสิ้นปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงอย่างต่อเนื่องและได้รับการพัฒนาเป็นลำดับจนได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างโครงการตามพระราชประสงค์ที่มีการจัดสรรที่ดินในรูปแบบของสหกรณ์ที่สมบูรณ์สามารถขยายผลสู่โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรหลากหลายโครงการสมดังพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการตามพระราชประสงค์และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบไปมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่าในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์วันนี้ที่บ้านทุ่งกอกหมู่5ตำบลตรากาศอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือครอบครัวของนายบัวพันธ์สอนจิตผู้เสียชีวิตจากฟ้าผ่าในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์โดยมีนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่นางกัญญาสอนจิตผู้เป็นภรรยาและลูกอีก4คนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตอยู่ต่อไปเนื่องจากสูญเสียหัวหน้าครอบครัวทั้งนี้เมื่อวันที่11พฤษภาคม2563เวลาประมาณ10นาฬิกาเกิดลมกระโชกแรงมีฝนฟ้าคะนองและเกิดฟ้าผ่าบริเวณทุ่งนาบ้านทุ่งกอกทำให้นายบัวพันธ์สอนจิตอายุ52ปีที่กำลังเลี้ยงบัวอยู่กลางทุ่งนาเสียชีวิตทันทีส่วนนายสมหวังสอนจิตอายุ50ปีน้องชายได้รับบาดเจ็บสาหัสเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ขณะนี้อาการทุเลาแล้วการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้จิตอาสาพระราชทาน904ร่วมกิจกรรมในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ที่จังหวัดราชบุรีวันนี้ที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านบ่อวีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีจิตอาสาพระราชทาน904ร่วมกิจกรรมในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อนำพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างมาใช้ประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19ด้วยการจ้างงานให้มีอาชีพมีงานทำและมีรายได้พึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืนสำหรับกิจกรรมในวันนี้อาทิการปฏิบัติในพื้นที่แปลงเกษตรและการอบรมการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริในเรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำโดยมีวิทยากรจากกรมชลประทานจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ให้ความรู้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19
ที่สำนักงานเหล่ากาชาดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่8ถึง17พฤษภาคม2563เพื่อปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายแก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยมีประชาชนทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติไปรับแจกอาหารพระราชทานซึ่งในวันนี้ประกอบด้วยข้าวสวยไข่พะโล้และทอดมันปลาอินทรีนอกจากนั้นได้นำอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายยังพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วยอำเภอเมืองสมุทรสาครอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้วรวม 1,350 ชุดซึ่งการแจกอาหารพระราชทานได้คำนึงถึงการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ